ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายณัฐพงษ์ชาติพงษ์ข้าพระพุทธเจ้าเด็กชายริชาร์ดเกียร์นี่และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนหันคาพิทยาคมจังหวัดชัยนาทขอพระราชทานพระอนุญาตนำเรื่องราวจากสมาชิกโครงการ To Be Number 1เพื่อนำมาพูดคุยและขอข้อคิดจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและขอพระราชทานพระอนุญาตใช้คำสามัญในการดำเนินรายการควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็พวกเราน้องๆชาวทวีนุวันทุกคนที่กำลังดูรายการช่วง Talk to Princess ของทวีนุวันVarietyอยู่ช่วงนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเราจะมาคุยกันเรื่องข้องใจมีอะไรก็เขียนมาติดต่อมาคุยกันได้เลยเพราะว่าก็เราทำงานกันเป็นทีมมีทั้งฟลอยแล้วก็มีทั้งริชาร์ดโดยเฉพาะริชาร์ดนี่เป็นพิธีกรเจ้าประจำเลยจะมาเป็นเจ้าของบ้านใช่ครับ Hello everybody boys and guys and everyone today ไม่ใช่แล้วครับไม่เผื่อสมาชิกเราเป็นฝรั่งไงเป็นฝรั่งสมาชิกก็เป็นฝรั่งไงเป็นมนุษย์ฝรั่งก็อาจจะดูอยู่ก็ได้ The first question บางคนก็เป็นเม็กซิกันนะพูดภาษาเม็กซิกันโอ้พูดไม่ได้พูดเจ้าค่ะ The first question today from email to be number 1 tv@hotmail.com จากน้องแบงค์นะโอ้เหนื่อยจากน้องแบงค์นะครับเขียนเข้ามาถามองค์ประธานของเราพุทธเจ้าค่ะถามว่าตอนนี้ผมรู้สึกแย่มากเลยครับเพราะผมเนี่ยติดบุหรี่แล้วก็ติดมากขึ้นทุกๆวันเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมสูบเกือบวันละ1ซองเลยนะครับใจนึงก็กลัวสุขภาพจะเสียแล้วก็กลัวพ่อแม่จะจับได้ด้วยครับผมจะเลิกยังไงดีครับแต่เริ่มต้นด้วยการอยากเลิกก็เป็นทิศทางที่ดีใช่ไหมแต่มันจะเลิกยากอันที่จริงใช่ไหมอันที่จริงนี่ไม่ได้พูดให้เสียกำลังใจแต่มันเป็นสิ่งที่เลิกยากเหมือนกับเหล้าเหมือนกันก็เลิกยากทั้งเหล้าและบุหรี่ก็เป็นสิ่งเสพติดอย่างหนึ่งที่อันตรายมากเพราะว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายมันเป็นสิ่งที่เราหาซื้อได้แล้วเราก็เสพได้เราสูบได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ยังไงก็ตามมันก็ไม่ใช่เทรนแล้วเหมือนกันมันไม่ใช่เทรนในการที่จะติดยาไม่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุหรี่นี่อย่างที่อเมริกานี่เขาต่อต้านมากคนสูบบุหรี่ก็จะตอนนี้ที่เมืองไทยก็จะสูบยากไม่รู้จะไปสูบตรงไหนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ห้ามไปหมดเลยห้ามไปหมดตรงในผับในบาร์บางทีก็ห้ามอยู่ไม่เขาไม่ให้สูบเพราะมันทำให้ร่างกายของเราเสียสุขภาพอ่ะมันก็ไม่ดีน้องก็รู้อยู่แล้วว่ามันเสียสุขภาพตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเร่งด่วนแล้วแต่มันก็ทำยากเพราะคนหลายคนก็เลิกสูบๆอะไรเนี่ยมันทำไม่ได้เราเอานิโคตินแพชเอาไอ้ที่มาแปะตัวก็ยังเลิกไม่ได้ใช่ไหมแล้วเลิกไปก็จะอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยเขาคงกลัวอ้วนเหมือนกันแต่ไงก็ตามน้องก็ต้องทำใจแข็งเริ่มต้นวันนี้เลยในบ้านเพราะก็ที่เขียวบุหรี่ก็มือใช้กระป๋องเบียร์อะไร ก็พยายามคนที่สูบบุหรี่จะก็จะฟันเหลืองปากเหม็นแล้วก็หน้าแก่ก็เป็นที่น่ารังเกียจถ้าสมมติคนส่วนมากไม่สูบใช่ไหมแต่น้องกับสูบมากขึ้นทุกทีตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเร่งด่วนแล้วอะไรที่จูงใจเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่นี่ก็เอาไปทิ้งซะไม่ถ้าสมมติว่าพอจะสูบบุหรี่นึกอยากขึ้นมาก็นึกถึงคำพูดที่ว่าไอ้เสียสุขภาพนี่มันคำพูดสวยๆแต่ถ้าหน้าแก่นี่สิทุกคนต้องกลัวหน้าแก่ฟันเหลืองปากเหม็นพุทธเจ้าค่ะปากเหม็นนี่ฟังดูน่าเกลียดทุกอย่างนี่มันอยู่ในริชาร์ดแต่ริชาร์ดไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมยังหน้าแก่ปากเหม็นฟันเหลืองอ่ะเพราะอะไรฮะก็อาจจะสูบก็ได้อันนะอักโกรธโกรธต่อยครับริชาร์ดพุทธเจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรยังไงก็ทำก็ลิชาก็ทำเป็นไม่รู้วิธีใช่ไหมอีกหนอครับอีกหนอโอเคแล้วก็อย่างถ้าสมมติเราเลิกสูบเนี่ยบางทีเราอยากมากอะไรเงี้ยเราก็จะคอแห้งปากแห้งปากก็อาจจะยิ่งเหม็นกว่าเดิมหน่อยนึงพอปากแห้งคอแห้งอารมณ์เสียวีนแตกอะไรเราก็ต้องคนรอบๆข้างก็ต้องรู้ว่าเขาวีนแตกเพราะว่าหนุดหงิดคอแห้งปากแห้งต่างๆนานามันก็รู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจแต่เราก็ต้องเตรียมตัวไว้ถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นเราก็ไปเล่นกีฬาเราไปเล่นกีฬาไปออกกำลังไปวิ่งไปอะไรก็ตามก็จะทำให้เหงื่อออกแล้วก็จะทำให้สบายขึ้นแต่ข้อสำคัญก็คือต้องใจแข็งใจแข็งท่องไว้ว่าปากเหม็นปากเหม็นปากเหม็นหน้าแก่
ปากเหม็นหน้าแก่ปากเหม็นแล้วก็เราจะได้ไม่จะได้ไม่เครียดใช่ไหมเรารู้ว่าเราต้องเป็นอย่างนี้เมื่อรู้ว่าอะไรจะมาเนี่ยมันก็จะช่วยได้ก็ขอให้น้องโชคดีในการเลิกบุหรี่จะได้ไม่ปากเหม็นจะได้ไม่หน้าแก่นะครับยังไงพวกเราก็เอาใจช่วยน้องแบงค์ด้วยนะครับผมเคยได้ยินมาครับอันนี้สำหรับคนที่อยากจะเลิกบุหรี่นะครับเขาบอกว่าคนที่ติดบุหรี่เนี่ยถ้าเกิดว่าคือไม่คิดถึงมันสัก5นาทีเนี่ยเราจะไม่รู้สึกไม่อยากดูดมันละเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วง5นาทีนั้นเนี่ยลองไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำแทนที่จะมาสูบบุหรี่แล้วกันนะฮะเป็นอีกหนึ่งข้อคิดเล็กๆน้อยๆครับลองเอาไปใช้ดูเผื่อจะได้ผลด้วยนะฮะเอาละครับคำถามต่อไปคำถามที่2ดิฉันครับมาจากใครครับมาจากเด็กหญิงชลดาเจริญนิสิตนะครับเขาถามเข้ามาว่าเคยได้ยินมาบ่อยครั้งว่าหากเราทำอะไรกับใครก็มักจะได้สิ่งตอบแทนใช่ไหมคะแล้วทำไมหนูไม่เข้าใจว่าหนูก็ทำดีมาตลอดไม่ดื้อไม่ซนตั้งใจเรียนทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้รางวัลหนูสักทีฝากทูลกระหม่อมประกาศออกรายการหน่อยได้ไหมคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะโอ้ประกาศออกรายการเลยประกาศออกรายการตอนนี้ก็ได้ประกาศออกรายการเรียบร้อยแล้วเพราะน้องริชาร์ดเป็นผู้ประกาศใช่ไหมว่าน้องชลดาอยากจะได้รางวัลจากคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าน้องพยายามตั้งใจเรียนได้เรียนได้ดีก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากให้รางวัลสักทีความจริงน้องเรียนได้ดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นรางวัลส่วนตัวแล้วนะถ้าสมมุติเราเรียนดีเราก็จะมีอนาคตที่ดีเราได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆเราได้เรียนในทำงานดีๆอีกหน่อยโตขึ้นเราก็จะได้เงินเยอะแยะเราก็ไม่ต้องรอรางวัลจากคุณพ่อคุณแม่แต่ความจริงก็เป็นธรรมชาติของคนก็อยากจะได้คำชมก็น้องชลดาจะได้คำชมคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ก็รู้ว่าน้องชลดาอยากได้กำลังใจคุณเจ้าค่ะอยากได้กำลังใจกับคุณพ่อคุณแม่อันที่จริงน้องชลดาคงได้อยากได้มาแล้วจากพวกเราชาวทวินเมื่อวันเพื่อนๆของน้องชลดาว่าน้องทำดีแล้วนะแต่ให้รางวัลสักหน่อยก็คงจะดีน้องจะส่งอะไรมาให้เป็นรางวัลเราล่ะในการที่เราประกาศให้แล้วนะประกาศแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วนะฮะชลดาต้องส่งอะไรมาให้เราหน่อยต้องส่งอะไรมาให้เราหน่อยรางวัลที่ดีที่สุดก็คือน้องได้ประโยชน์ของตัวเองแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ปลื้มใจแล้วตอนนี้อาจจะเตรียมรางวัลแล้วก็ได้ได้รางวัลเมื่อไหร่ก็อย่าลืมส่งรางวัลมาให้เราก็แล้วกันอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะผู้เจ้าค่ะเซอร์ไพรส์พ่อคุณแม่อาจจะแอบอยู่ใช่อาจจะแอร์เพย์ทูไว้ด้านหลังโอ้ยพี่มีเขาเพย์สามแล้วครับพี่โอ้ยเรากล่าวแล้วเนี่ยยังไงน้องชลดาไม่ต้องเสียใจก็อย่างที่องค์ประธานของเราได้บอกไว้เพย์ทูก็ได้จะได้ไม่แพงมากคุณเจ้าค่ะก็รางวัลของน้องชลดาเนี่ยก็คือสิ่งที่น้องได้มาจากการเรียนหนังสือแพงไปโตขึ้นมาเนี่ยก็ได้มีงานดีๆทำได้เงินเยอะอันนี้ก็คือรางวัลในชีวิตของน้องชลดานะครับยังไงเอาใจช่วยด้วยแล้วกันนะครับต่อมาครับ the third question โอเคis from email to be number 1 tv@hotmail.com แล้วตอนนี้มีเทรนมีคนฝรั่งดูเราเยอะ yes ฝรั่ง foreigner you look at me okay คำถาม number 3นะฮะเขียนเข้ามาถามครับบอกว่าอันนี้เป็นสั้นๆแต่ได้ใจความแล้วก็ตอบติดกระแสมากคุณเจ้าค่ะถามมาว่าผมเห็นโฆษณาบอกว่าให้เราเลือกตั้งคนดีเข้าสภาผู้ใหญ่บางคนก็บอกให้เราคบเพื่อนที่ดีแล้วผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าใครดีไม่ดีเพราะคนดีเป็นยังไงผมยังไม่รู้เลยมาจากนายวิรพลเขียวเสนครับคนดีหรือไม่ดีมันก็มีความจำกัดความไม่เหมือนกันแต่ในของแต่ละคนนะบางคนคนที่ทำประโยชน์คนที่ทำดีมีพร้อมเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเขาต้องการให้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้ทำตัวดีเรียบร้อยทำประโยชน์นึกถึงแต่ตัวคนอื่นไม่นึกถึงตัวเองเสียสละให้ทุกอย่างก็เป็นเรียกคนดีแต่อีกถ้าอีกคนนึงก็คิดว่าคนที่ไม่ทำความเดือดร้อนให้กับคนทำประโยชน์นิดหน่อยก็เป็นคนดีแล้วแต่ความจริงคนเราเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเราจะมองใครว่าดีไม่ดีคนทุกคนมันไม่ดีไปหมดจริงไหมคุณเจ้าค่ะบางคนอย่างริชาร์ดเนี่ยหน้าหล่อๆน่ารักอะไรเงี้ยก็อาจจะริชาร์ดมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวริชาร์ดด้วยก็ได้ใช่ไหมเช่นมีไหมก็มีบ้างครับแต่พี่ฟอยเนี่ยหน้าไม่ดีอย่างเงี้ยนิสัยก็ไม่ดีนะครับอุ้ยดิฉันไม่น่ารักเลยอ่ะว่าพี่ครับผมแต่เขาก็ต้องมีดีบ้างหน่อยนึงแล้วก็แหมคนเราก็ต้องมีทั้งดีและไม่ดีถูกไหมใช่แต่บางคนอาจจะมันเหมือนสีขาวกับสีดำมันทุกคนไม่เป็นขาวเป็นดำหมดก็มีเทาๆแต่เพราะฉะนั้นน้องวีรพลก็รู้ว่าฟอยดีตรงไหนใช่ไหมแต่ทีนี้คนอื่นเนี่ยมันมีความดีคนดียังไงใช่ไหมแต่คนก็อย่างที่ว่ามันไม่คนเราบางทีดีไม่หมดแต่คิดว่าคนดีเนี่ยถ้าสมมติในการที่จะเลือกคนดีเข้าสภาหรือคนดีที่จะช่วย
สร้างประเทศปกครองประเทศเป็นผู้นำของประเทศเนี่ยต้องก็ต้องหรือไม่ทุกคนอ่ะอันที่จริงพวกเราชาวทูบีน้ำวันเราต้องคิดถึงคนอื่นบ้างนิดหน่อยมันไม่ใช่บอกว่าโอ้โหเราต้องเสียสละตัวเองบวชชีหรือสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิทั้งวันไม่ใช่ว่าแหมสนุกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้หรือก็นึกถึงตัวเองนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนดีก็เพราะเป็นคนดีพอสมควรที่จะทำประโยชน์คิดถึงคนอื่นคิดถึงสังคมแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากคนทั่วๆไปประชาชนหมู่มากในสังคมในประเทศอะไรอย่างเงี้ยทำความก้าวหน้าให้กับประเทศชาติคนเราไม่เพอร์เฟกต์ไปหมดหรอกบางทีก็อาจจะมีสิ่งเล็กน้อยบางอย่างหรือใหญ่โตที่ไม่ดีแต่คนที่จะในส่วนที่จะเป็นทำประโยชน์ให้กับพวกเราก็คือคนดีคือคนที่มีโอกาสที่จะนึกถึงคนอื่นบ้างไม่ใช่นึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวคนอย่างเดียวหรือไปนึกถึงแต่ว่าทำอะไรแล้วจะได้สิ่งตอบแทนอย่างเดียวทำอะไรที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่นึกถึงแต่สิ่งตอบแทนเนี่ยหมายความว่าเราทำไปแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องได้สิ่งตอบแทนเสมอไปใช่ไหมเราไม่หวังอ่ะไม่หวังก็เขาทำแล้วมีความสุขเพราะว่าเราสามารถทำสิ่งนั้นได้สำเร็จอย่างนี้ก็คือคนที่ควรจะเราควรจะเคารพนับถือหรือคนที่เราควรจะชื่นชมนะฮะจริงๆแล้วนะครับคนเราเนี่ยมีทั้งดีและก็ไม่ดีนะในตัวเราคนเดียวเนี่ยนะฮะแต่อยู่ที่ว่าจะดีมากหรือจะดีน้อยเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ต้องเลือกคบเพื่อนด้วยนะฮะโอเคครับต่อไปนะครับน้องๆมีอะไรจะถามครับครับผมก็สวัสดีนะครับมาถึงปัญหาของกระผมนะครับกระผมชื่อนายสุภรสพิยยภาพนะครับชื่อเล่นชื่อตีเสียงเพราะมากเลยอ่ะเสียงนำพิธีกรเลยอ่ะใช่ครับใฝ่ฝันอยู่นะครับปัญหาของผมนะครับก็คือผมใช้ค่าใช้จ่ายกับน้ำอารมณ์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นโอ้เสียงก็นุ่มมากหรือกระทั่งแม้อยู่ในบ้านนะครับก็ต้องมีน้ำอารมณ์ไว้ข้างกายนะครับแม้วันนี้ก็นำมาด้วยนะครับอ๋อนำมาด้วยก็อยากจะทูลถามทูลกระหม่อมนะครับว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้มีไหมไม่มีกลัวจะเอามาเป็นโฆษณาเป็นสปอร์ตให้เขาก็เลยไม่นำขึ้นมานะครับผมคุณตีแล้วนำมาเยอะไหมก็เยอะอยู่นะครับก็วันนี้ก็ดื่มไปหลายกระป๋องทำไมไม่อ้วนอ่ะคนชอบกินน้ำมันลนต้องอ้วนก็ออกกำลังกายด้วยครับอ๋อถูกต้องตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่พุทธเจ้าค่ะถ้าเขาแก่ลงอย่างปล่อยอะไรเงี้ยอ๋อยังไม่แก่วันนี้ยังเหรอ25พุทธเจ้าค่ะ25ก็แก่แล้วนะเริ่มแล้วพุทธเจ้าค่ะแล้วน้องตีไม่ได้จะถามทุกกระหม่อมครับครับก็อยากจะถามว่าจะมีวิธีการใดที่จะให้กระผมนั้นลดดื่มน้ำอุดมลงบ้างครับทางออกว่าทางออกแล้วก็น้ำอารมณ์เนี่ยก็ไม่อันที่จริงก็ไม่มีอะไรดีสำหรับร่างกายเราเลยนะจริงๆแล้วน้ำอารมณ์มีโทษมากเลยก็เราไม่ได้โฆษณาน้ำอารมณ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเราก็พูดได้ว่าน้ำจริงๆแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์มีน้ำตาลเยอะถ้าสมมติเรากินแบบไม่ไดเอทนะนี่น้ำตาลเยอะมีแก๊สทำให้เราแบบท้องอืดใช่เลยแล้วเหม็นแล้วก็น่าเกลียดด้วยเอิกอักใช่ไหมมันก็น่าเกลียดน่าเกลียดอย่างเดียวก็ไม่มีใครชอบแล้วบางทีไม่ได้ออกมาทักเลยออกมาข้างหลังข้างหลังด้วยข้างหน้าด้วยรูดออกมาใช่ออกมาทั้งรูซูสออกมานะครับมันก็น่าเกลียดรู้สึกครับมันก็เหม็นแล้วก็น่าเกลียดยังไงก็ตามมันไม่ใช่แค่นั้นน้ำอารมณ์ก็ยังอาจจะดื่มมากๆคนเจอเยอะเลยแล้วที่น้ำตาลขึ้นเป็นเบาหวานแล้วอ้วนขึ้นมาเนาะถ้าน้องแก่ลงไปหน่อยแก่นี่หมายความอายุ25ขึ้นไปอ่ะโดนเขาโดนนิดหน่อยเพราะว่าพบไม่ได้มานานแล้วก็คิดถึงหน่อยนึงก็หน่อยนึงก็อายุ25ขึ้นไปก็นับว่าแก่แล้วใช่ไหมก็พออายุ25ขึ้นไปร่างกายก็ถดถอยก็จะถ้าอ้วนก็อ้วนง่ายขึ้นเราก็ต้องระวังจริงไหมเราอายุเยอะแล้วเราก็ต้องระวังแต่ยังน้องยังเด็กอยู่ก็ยังไม่เห็นผลของการที่กินน้ำอารมณ์เยอะๆอย่างนี้ก็อาจจะเลออาจจะอะไรแต่เราไม่เห็นแต่อย่าเลอล่ะเดี๋ยวเหม็นก็ยังไงก็ตามน้องควรจะพยายามเลิกเพราะร่างกายเรานี่ต้องการน้ำถ้าจะดื่มน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าที่ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ก็จะทำให้เสียงยิ่งหล่อยิ่งขึ้นถ้าทานน้ำอารมณ์เยอะๆเนี่ยเสียงจะต่อไปอาจจะเป็นเสียงแหบก็ได้ทานน้ำอารมณ์เยอะๆกินเยอะเสียงมันจะไม่ค่อยดีต้องฟังไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะ